นี่นะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะเราก็ทำเสร็จออกมาเป็น1ชิ้นสำหรับจินนี่สแควร์สำหรับต่อดอกก็ให้เราทำเฉพาะในส่วนด้านในเนี่ยอีก7ชิ้นนะของน้องดีก็จะเป็นไหมสีน้ำเงินกับสีเขียวนี่นะคะสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินของน้องดีอีก5ชิ้นนี่นะคะก็ชิ้นที่3 4 5แล้วก็6 7ทีนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันในส่วนของชิ้นที่2นะคะเราก็จะถักเริ่มต้นคล้ายๆกับชิ้นที่1คือจริงๆเราก็ทำเหมือนกันเลยแต่ว่าแค่เราจะเพิ่มการเชื่อมต่อเข้าไประหว่างทั้ง2ชิ้นนะคะนี่นะคะเราก็เริ่มทำเหมือนเดิมห่วงโซ่1ห่วงล็อกที่หัวเข็มก่อนแล้วก็ล็อกเข้าไปในตัวงานทีนี้ก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็ถัก F ลงไปหลักที่1นะคะแล้วก็ F หลักที่2นี่นะคะก็จะคล้ายๆกันก็ทำมาให้จบถึงมุมตรงนี้นะคะวิธีทำเหมือนเดิมนี่นะคะพอมาถึงตัวมุมนี้แล้วเนี่ยจากที่เราเคยขึ้น3ห่วงโซ่เราก็ถักแค่1ห่วงโซ่ก่อนแล้วก็ห่วงโซ่ที่2จะเป็นการเชื่อมต่อนะคะนี่นะก็สอดเข็มเข้าไปในห่วงแล้วก็ถักขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะถัก X นะ X 1หลักนี่นะคะแล้วก็1ห่วงโซ่ทีนี้เราก็จะถักตามปกติคือ3 F ลงไป3หลักอีกชื่อที่เรียกว่าพอ1คอนะคะถักพอ1คอลงไป3หลักก็จะห่างเหมือนเดิมแบบนี้ให้จบชิ้นที่2แค่นั้นนะคะนี่นะคะก็เสร็จในส่วนของชิ้นที่2ก็จบด้วย3ห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อนะคะก็เป็นอันว่าเราเชื่อมต่อชิ้นแรกกับชิ้นที่2เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นี่นะคะก็ออกมาประมาณนี้นะคะสำหรับชิ้นแรกกับชิ้นที่2ทีนี้เราจะต่อชิ้นที่3ตรงข้างนี้ก็ต่อเหมือนต่อชิ้นที่1กับชิ้นที่2เลยก็คือต่อกันแค่1มุมแบบนี้นะคะก็ออกมาแล้วสำหรับชิ้นที่3ต่อแค่1มุมแล้วก็ตอนนี้กำลังถักชิ้นที่4ชิ้นที่4ก็ถักมาถึงแค่มุมที่2ตรงนี้เราก็เชื่อมต่อไปเลยนี่นะคะเชื่อมต่อเหมือนการเชื่อมต่อชิ้นอื่นๆเช่นกันนะนี่นะคะเชื่อมต่อมุมแรกของชิ้นที่4แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถึงมุมตรงข้ามตรงเนี้ยเราก็จะทำการเชื่อมต่อในมุมที่2นะคะก็ตอนนี้ก็ให้เราถักไปก่อนจนกว่าเราจะมาถึงตรงมุมนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะนี่นะคะตอนนี้เนี่ยก็ออกมาแบบนี้แล้วก็เรามาถึงมุมตรงข้ามแล้วตรงนี้นะคะมุมตรงข้ามนี่นะคะก็มุมตรงข้ามตรงนี้ก็กลับไปเชื่อมต่อกับชิ้นแรกเลยนะคะชิ้นที่1นี่นะคะก็ให้พับแบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อลงไปแค่1มุมนะคะเราก็จะเริ่มได้สำหรับส่วนด้านบนของเสื้อนะคะถัก X ลงไปเลยแล้วก็1ห่วงโซ่ทีนี้ก็ถักตามปกตินะคะอ
นี่นะคะตอนนี้เนี่ยนุดีก็ได้ออกมา4ชิ้นแบบนี้แล้วเชื่อมต่อเป็นส่วน1ส่วนด้านบนของนุดีแบบนี้นะคะทีนี้ก็จะมาต่อกันตรงมุมตรงกลางเริ่มต้นก็คือเอาที่เรายังไม่ได้ใส่ขอบขาวเนี่ยมา1ชิ้นที่เราทำไว้แล้วก็เราก็ใส่ขอบขาวลงไปนะคะถักขอบขาวเริ่มต้นตรงมุมเลยนี่นะคะ3ห่วงโซ่ขึ้นมาถักให้เหมือนกับที่เราถักปกติเลยนะคะตอนนี้นุดีก็มาถึงมุมแรกนะคะก็ถักมา1ห่วงโซ่แล้วก็ให้เชื่อมต่อกับตรงมุมนี้เลยนี่นะคะเชื่อมต่อลงไปทีนี้ก็ถักเหมือนเดิมนะคะพอ1คอ3หลักซ้ำลงไปในมุมเดิมตรงนี้นะคะก็หลังจากพอ1คอ3หลักแล้วก็ถักเหมือนเดิมนี่ค่ะ1ห่วงโซ่แล้วทีนี้เนี่ยตรง2ห่วงโซ่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำการเชื่อมต่อ x 1หลักนี่นะคะแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ตรงนี้นะคะที่เราจะลงพอ1คอนะแล้วก็ลงปกติลงไปเลยนี่นะคะ3หลักพอ1คอแล้วก็1ห่วงโซ่เสร็จเชื่อมต่อด้วย x ตรงมุมนี้นะคะ x 1หลักก็1ห่วงโซ่แล้วก็ลงพอ1คอ3หลักปกติตรงมุมนี้นะคะนี่นะคะก็1ห่วงโซ่หลังจากพอ1คอ3หลักแล้วก็ทำการเชื่อมต่อด้วยหลัก x ตรงมุมนี้แล้วก็1ห่วงโซ่ก็มาตรงนี้เนี่ยเราก็ลงพอ1คอ3หลักลงไปอีกเช่นกันก็คือเริ่มต้นเราก็ถักเหมือนเดิมแต่ว่าแค่ระหว่างการเชื่อมต่อเราก็เพิ่มหลัก x ลงไปแค่นั้นนะคะนี่นะก็1ห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อตรงเนี้ยด้วย x 1หลักนี่นะคะ x แล้วก็1ห่วงโซ่แล้วก็มาตรงนี้ตรงมุมแล้วเราก็ลงพอ1คอ3หลักลงไปนี่นะคะพอ1คอ3หลักก็1ห่วงโซ่เราก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็เราจะเชื่อมต่อตรงเนี้ยก็ให้เราถัก x เชื่อมต่อเข้าไปตรงมุมนี้เลยนี่นะคะ x 1หลัก1ห่วงโซ่แล้วก็ถักปกติเหมือนเมื่อกี้อีกด้วยการเชื่อมต่อนี่นะคะขอบนี้ทั้งขอบเลยก็เหมือนเมื่อกี้ที่เราถักตรงข้างนี้นะนี่นะคะวางให้ดูขอบนี้ทั้งขอบนี่นะจะเหมือนข้างนี้มาจนจบตรงนี้แล้วก็ถักปกติมาให้จบตรงมุมแค่นี้นะคะนี่นะตอนนี้นุดีก็เชื่อมต่อชิ้นส่วนที่5เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็รูปทรงเริ่มออกมาเป็นแบบนี้แล้วเป็นตัวเสื้อนะคะแล้วก็กลับด้านมาแล้วก็ชิ้นที่6เนี่ยเราจะเชื่อมต่อเหมือนชิ้นที่5เลยตอนนี้นุดีก็เสร็จเรียบร้อยนะคะชิ้นที่6เหมือนชิ้นที่5นะแล้วก็จะจับพลิกออกมาแบบนี้อีกนี่นะคะตอนนี้ก็ทรงจะเปลี่ยนมาเป็นทรงนี้นะตอนนี้พอออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะเพิ่มลงไปตรงกลางนี้ด้วยสีเขียววิธีถักเข้าไปก็เหมือนถักชิ้นที่5กับชิ้นที่6เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมต่อจะเหมือนกันนุดีก็จะขอข้ามการทำไปเลยก็คือทำแค่2ด้านนะคะตอนนี้นุดีก็ถักชิ้นที่7กับ8เข้าไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ถักสายมา1ข้างเสร็จก็จะมาสอนวิธีถักสายให้นะคะสำหรับอีกข้างที่ยังไม่ได้ถักนะก็1ห่วงโซ่ล็อกที่หัวเข็มก่อนใช้เข็มด้านเบอร์4เหมือนเดิมนะคะ4/0นี่นะคะล็อกหัวเข็มก่อนแล้วก็เชื่อมต่อลงไปตรงมุมนี้ที่เราจะถักเป็นมุมสำหรับสายขึ้นมานะคะล็อกเข้าไป1ห่วงโซ่ขึ้นมาแล้วก็เราจะถัก X ลงไปนะคะเราจะถัก X แล้วก็ดึงขึ้นมาให้ได้2เส้นแล้วก็ถัก X แบบนี้ทีนี้เนี่ยเราจะถักห่วงโซ่นะคะเพื่อให้เป็นสายขึ้นมาโดยที่เราจะถักห่วงโซ่ทั้งหมด50ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะเมื่อนุดีได้50ห่วงโซ่แล้วเนี่ยก็เชื่อมต่อกับมุมอีกมุมนึงสำหรับด้านอาจจะเป็นด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้นี่นะคะก็ให้พลิกมาเพื่อที่เราจะเชื่อมต่อได้ง่ายๆนะเราก็จะถัก X ลงไปเพื่อเป็นการเชื่อมต่อนะคะนี่นะคะก็ถัก X 1หลักทีนี้เราก็จะถักอีก1สายย้อนกลับไปนะคะออกมาประมาณนี้ก็ถักไปอีก50ห่วงโซ่เพื่อกลับไปแค่นั้นนะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็ได้50ห่วงโซ่แล้วก็จะเชื่อมต่อกับจุดเมื่อกี้ที่เราเริ่มสำหรับสายนี่นะคะพลิกกลับมาให้เราจะเห็นชัดๆงานเราออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่นะ2เส้นจะคู่กันก็ให้มันอยู่ขนานกันนะคะไม่ทับซ้อนกันนะนี่นะนุดีก็จะถัก X ลงไป1หลักเราก็จะจบงานตรงนี้นี่นะคะตอนนี้ก็มาถึงการใส่ผู้ลงไปให้กับตัวเสื้อนะคะของนุดีเนี่ยตัดไหมออกมาประมาณนี้ยาว2คืบนะคะยาว2คืบแล้วก็นุดีจะเอามา4เส้นสำหรับใน1ผู้ที่เราจะใช้ใน1มุมนะคะก็4เส้นเนี่ยเรียงให้เท่ากันแล้วก็ทบครึ่งนี่นะคะทีนี้เนี่ยนุดีก็ใช้เข็มเบอร์ 6.5 มิลนะคะเพื่อเป็นการถักผู้ลงไปต้องใช้เข็มหัวใหญ่นิดนึงตามมุมนี้เลยนะคะนี่นะคะแต่ละมุมเราก็ใส่ผู้ลงไป4เส้นทบครึ่งเราก็สอดเข้าไปด้านล่างตัวเสื้อนะคะเพื่อที่ว่าผู้มันจะได้อยู่ด้านบนนี่นะคะแค่นี้นุ่นนี้ก็ได้ผู้ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปให้รอบตัวเสื้อเหมือนของนุ่นดีเลยนี้นะคะนี่นะแต่ละจุดนุ่นดีก็ใส่ให้เท่าๆกันโดยประมาณนี้นะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเสื้อใส่เดี่ยววันนี้สำหรับผู้ด้านล่างเนี่ยก็ให้ตัดนะให้มันเท่าๆกันนะนุดีตัดออกมาเป็นทรงนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับวันนี้ที่รับชมแล้วก็ติดตามกันอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะสำหรับใครที่ติดตามแล้วจะได้มาทำวิดีโอใหม่ๆด้วยกันนะคะ